วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่หน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงนะคะวันนี้มีเรื่องร้อนๆแล้วก็แห้งแล้งเต็มไปด้วยความน่ากลัวมาเล่าให้ฟังค่ะเพราะนี่เป็นเรื่องราวของนักล่าแห่งทะเลทรายดินแดนแห่งทะเลทรายนี้นะคะจะมีอากาศที่กลางวันจะร้อนมากส่วนกลางคืนก็จะหนาวมากๆเลยเรียกว่าเป็นอากาศที่โหดร้ายสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยล่ะค่ะและในดินแดนที่มีแต่ทรายมองไปข้างหน้าก็เห็นแต่พื้นทรายไปชนกับเส้นขอบฟ้าและความเวิ้งว้างนี่ล่ะค่ะก็ชวนให้จินตนาการไปถึงเรื่องราวของสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ดินแดนแห่งนี้ที่เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรแอบอยู่ใต้ผืนทรายอันร้อนระอุและทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดและร้อนที่สุดในโลกก็คือทะเลทรายซาฮาราอยู่ที่ทวีปแอฟริกานะคะความใหญ่โตก็คือมีพื้นที่ครอบคลุมมากกว่า10ประเทศในแอฟริกาเลยล่ะค่ะและเชื่อหรือไม่ว่าทะเลทรายซาฮาราเคยเป็นป่ามาก่อนค่ะเรื่องนี้ยืนยันได้โดยนักโบราณคดีได้ขุดพบเมล็ดพืชที่มีอายุหลายพันปีใต้ผืนทรายแห่งนี้มากมายและเมื่อรวบรวมสิ่งต่างๆที่พบเจอก็ทำให้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเคยเป็นป่าที่เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านด้วยและก็ยังเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์เลยล่ะค่ะและสาเหตุที่ป่าเปลี่ยนเป็นทะเลทรายนั่นก็เพราะว่ามีมนุษย์เริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานยังดินแดนแห่งนี้เมื่อราวๆ 8,000 ปีที่ผ่านมาจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเพาะปลูกพืชต่างๆเปลี่ยนแปลงป่าให้กลายเป็นพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็เลี้ยงสัตว์เมื่อขาดป่าที่ปกป้องพื้นดินแสงอาทิตย์ก็ส่องลงมายังพื้นดินมากขึ้นทำให้อากาศของซาฮารานั้นเริ่มร้อนขึ้นบวกกับตอนนั้นโลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือแกนของโลกได้เอียงเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งก็ส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝนที่เคยตกเป็นประจำก็ตกลดลงแล้วก็ลดลงเรื่อยๆมนุษย์ก็เริ่มอยู่ไม่ได้พากันอพยพจากไปและพื้นที่แห่งนี้ก็แห้งแล้งมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นทะเลทรายแต่ว่ากว่าที่จะกลายเป็นทะเลทรายได้นั้นก็ใช้ระยะเวลาเป็นพันปีเลยล่ะค่ะดินแดนอันแห้งแล้งที่มีแต่ทรายร้อนและแล้งบนโลกใบนี้ก็มีอยู่หลายที่นะคะที่สหรัฐอเมริกาก็มีทะเลทรายที่อเมริกาใต้ในทวีปออสเตรเลียมองโกเลียตอนเหนือของประเทศจีนอาหรับเยเมนซาอุดีอาระเบียอิรักอิหร่านซีเรียและจอร์แดนและยังอีกหลายๆประเทศเลยที่มีทะเลทรายค่ะและจินตนาการเกี่ยวกับนักล่าและความน่ากลัวในทะเลทรายก็มีอยู่หลายประเทศแล้วก็หลายเรื่องราวเลยนะคะเช่นมีเรื่องราวเล่ากันว่าดินแดนทะเลทรายนี้ถูกหลอกหลอนให้หวาดกลัวโดยบาซิลิสนั้นเป็นราชาแห่งงูที่มีแววตาดุร้ายสามารถฆ่าผู้อื่นได้ด้วยลมหายใจของตัวเองแล้วก็ยังมีกูลเป็นปีศาจทะเลทรายที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้สวมหน้ากากเป็นสัตว์ก็ได้มันมักจะสวมหน้ากากเป็นหมาในแล้วก็จะออกมาล่อลวงมนุษย์ที่ไม่ระวังตัวให้เข้าไปในดินแดนอันแห้งแล้งของทะเลทรายหรือสถานที่รกร้างเพื่อสังหารแล้วก็กลืนกินพวกเขากูจะดื่มเลือดขโมยของแล้วก็กินคนตายจากนั้นก็จะแปลงร่างเป็นคนที่เพิ่งกินเข้าไปนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องราวอันน่ากลัวของหนอนมรณะมองโกเลียเขาเล่ากันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความยาว2ถึง5ฟุต5ฟุตนั่นก็ยาวถึง150ซมเลยนะคะมีตัวสีแดงราวกับเลือดสดๆลำตัวคล้ายกับไส้กรอกแล้วก็เป็นปล้องๆมองเห็นชัดเจนแล้วก็แทบจะแยกไม่ออกเลยว่าตรงไหนคือส่วนหัวตรงไหนคือส่วนหางเป็นสัตว์ที่ดุร้ายกินสัตว์อื่นเป็นอาหารมันจะฆ่าเหยื่อของมันโดยการพ่นพิษที่เป็นกรดสีเหลืองใส่เหยื่อ
รวมทั้งมนุษย์ก็เป็นเหยื่อของมันด้วยและเจ้าหนอนมรณะนี้จะวางไข่ในกระเพาะของอูฐเท่านั้นมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับหนอนมรณะมองโกเลียของชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายโกบีเช่นหญิงชราผู้หนึ่งเธอเล่าให้ฟังว่าเธอเคยเห็นมันตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กตอนที่เห็นนั้นมีฝูงอูฐฝูงหนึ่งกำลังเดินข้ามทะเลทรายแล้วอูฐตัวหนึ่งก็ได้เหยียบหนอนมรณะมองโกเลียเข้าแล้วมันก็ระเบิดตัวออกพร้อมกับพ่นสารเคมีบางอย่างใส่ขาของอูฐจนไหม้เป็นรอยแผลขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีชายผู้หนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าในขณะที่เขากับเพื่อนๆกำลังเดินทางข้ามทะเลทรายเพื่อนของเขาคนหนึ่งก็เจอกับบางสิ่งบางอย่างที่คาดว่าเป็นหนอนมรณะมองโกเลียแล้วเขาก็เดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อดูว่ามันคืออะไรกันแน่เจ้าหนอนก็ปล่อยพิษเข้าใส่ชายผู้นั้นจนเสียชีวิตทันทีและเมื่อคนอื่นๆวิ่งเข้าไปช่วยก็เจอแบบเดียวกันจนเสียชีวิตทั้งหมดเหลือผู้รอดชีวิตเพียงผู้เดียวก็คือชายที่เล่าเรื่องนี้ให้เราฟังนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีคนเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่เขาอายุประมาณ12ปีนะคะขณะที่ต้อนฝูงแกะอยู่ในทะเลทรายอยู่นั้นแกะตัวหนึ่งเกิดอาการหวาดกลัวเพราะมันได้เจอกับหนอนมรณะมองโกเลียแล้วเขาก็เดินเข้าไปใกล้มันอย่างกล้าๆกลัวๆใช้ไม้เคี่ยดูปรากฏว่าเจ้าหนอนมันยกหัวขึ้นใส่ทันทีเขาตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปคนที่เล่าอ้างว่าเขาเห็นมันมีตาเล็กๆอยู่ทางด้านข้างด้วยแต่ไม่เห็นอะไรที่จะมองออกว่าตรงไหนเป็นปากของมันนับว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นการพบเจอหนอนมรณะมองโกเลียที่แตกต่างออกไปจากเรื่องอื่นๆที่เคยเล่ากันมาค่ะเรื่องราวของหนอนมรณะมองโกเลียนั้นนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะมีอยู่จริงเพราะสภาพแวดล้อมในทะเลทรายโกบีนั้นเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งมากๆและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เช่นนั้นอาศัยอยู่ได้แต่ก็ยังมีคนที่อยากจะพิสูจน์เรื่องนี้ว่าจริงหรือไม่แล้วก็มีหลายคนนะคะได้พยายามค้นหาแล้วก็ศึกษาหนอนตัวนี้อย่างจริงจังมีชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าอีวานแมคเคเลลเขาได้ให้สัมภาษณ์ในหนังสือเมื่อปีคริสตศักราช1991เขาบอกว่าเขาเคยเจอหนอนมองโกเลียด้วยค่ะพวกมันเหมือนกับไส้กรอกที่ยาวประมาณ50เซนติเมตรลำตัวอ้วนเท่าแขนของผู้ชายแล้วก็อาศัยอยู่ในลำไส้ของพวกวัวควายพวกมันมีหางสั้นแล้วก็ไม่มีตาไม่มีรูจมูกและปากตัวมีสีแดงคล้ำคล้ายกับเลือดเคลื่อนที่ด้วยการคลานหรือบางครั้งก็บิดตัวไปทางด้านข้างก่อนที่จะฝังตัวเข้าไปในเหยื่อพวกมันจะอาศัยอยู่ในทรายและจะโผล่ขึ้นมาในช่วงที่มีฝนตกเท่านั้นแต่ว่าฝนที่ทะเลทรายตกเพียงปีละครั้งนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเจอกับเจ้าหนอนตัวนี้มีเพียง1ครั้งต่อปีเท่านั้นเองต่อมาเมื่อปีคริสตศักราช2005ก็ได้มีการจัดคณะสำรวจแล้วก็ได้ทำการสำรวจศึกษาหนอนมรณะมองโกเลียอย่างจริงจังโดยนักวิชาการแต่ก็ไม่พบหลักฐานการมีตัวตนของมันว่ามันมีชีวิตอยู่ที่นี่จริงๆสรุปแล้วก็คือทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าหนอนมรณะมองโกเลียมีจริงหรือไม่แต่ก็มีคนบอกว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตแบบนั้นจริงๆเจ้าหนอนมรณะเนี่ยไม่น่าจะเป็นหนอนเพราะถ้ามันเป็นสัตว์จำพวกหนอนแล้วก็มันไม่สามารถรอดชีวิตจากพื้นที่ที่แห้งแล้งแล้วก็ร้อนเกินไปอย่างทะเลทรายโกบีได้ร่างกายของมันจะต้องแห้งตายอย่างรวดเร็วยกเว้นว่ามันจะมีหนังหนาๆเหมือนกับเกราะป้องกันตัวเพื่อรักษาความชื้นในร่างกายแล้วก็ยังมีคนกล่าวว่าเจ้าหนอนมรณะที่มีคนเจอนั้นมันอาจจะเป็นสัตว์จำพวกงูก็ได้เพราะว่ามีรูปร่างยาวๆใกล้เคียงกันและสัตว์ที่อาศัยในทะเลทรายโกบีส่วนใหญ่จะมีลำตัวสีแดงเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมนั่นเองเ
เรื่องราวของสัตว์ที่เล่าขานกันตามความเชื่อแล้วก็คำบอกเล่ามีมากมายก็จริงนะคะแต่สัตว์นักล่าตัวจริงที่ซ่อนตัวอยู่ในทะเลทรายนั้นมีอยู่ไม่ใช่น้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นงูสารพัดชนิดแมงมุมและแมงป่องที่ทะเลทรายมีแมงป่องที่มีพิษร้ายที่สุดในโลกอยู่นั่นก็คือแมงป่องเดดสต็อกเกอร์แมงป่องที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกมันสามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยแมงป่องเดสต็อกเกอร์จะยกหางขึ้นเหนือหัวและตะวันหางฟาดลงมาแท่งเข็มพิษเข้าสู่ตัวของเหยื่อด้วยระยะเวลาไม่ถึงวินาทีพิษจากเข็มที่ปลายหางจะสร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากนั้นพิษก็จะทำลายระบบประสาททำให้เป็นอัมพาตขยับตัวไม่ได้จากนั้นมันก็จะเริ่มกินเหยื่อเป็นอาหารนักล่าในทะเลทรายนั้นซ่อนตัวได้เก่งมากมันพรางตัวให้กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหลือเชื่อแล้วก็ยังมีความอดทนรอคอยอย่างใจเย็นและจู่โจมเหยื่ออย่างรวดเร็วโดยที่เหยื่อไม่ทันตั้งตัวและสัตว์ที่เป็นสุดยอดของการซุ่มซ่อนและพรางตัวก็คืองูไซส์ไวเดอร์เป็นงูหางกระดิ่งชนิดนึงค่ะงูในตระกูลงูหางกระดิ่งจะมีลักษณะเด่นก็คือเมื่อลอกคราบแล้วนะคะเกล็ดบางส่วนที่ปลายหางจะไม่หลุดลอกออกไปเกล็ดเหล่านี้จะมีลักษณะเป็นปล้องๆแข็งๆเรียงตัวกันค่ะและเมื่องูสั่นหางเกล็ดที่เป็นปล้องๆเหล่านี้ก็จะเสียดสีแล้วก็กระทบกันเกิดเสียงดังขึ้นจะทำเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยและข่มขู่สัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าที่จะมาคุกคามทำร้ายมันค่ะเจ้างูไซส์ไรเดอร์เป็นงูพิษขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายมันเป็นงูที่ออกลูกเป็นตัวค่ะลักษณะเด่นก็คือมันจะมีติ่งเล็กๆแหลมๆยื่นออกมาอยู่เหนือตาของมันซึ่งดูแล้วคล้ายกับเขาเล็กๆสองข้างบนหัวบางคนก็มองเหมือนกับคิ้วที่ยื่นแหลมออกมาค่ะซึ่งนี่เป็นอวัยวะในการปกป้องดวงตาจากความร้อนและจากทรายค่ะมันมีเกล็ดหยาบๆตามตัวสีน้ำตาลที่ดูกลมกลืนไปกับผืนทรายมากๆเจ้างูชนิดนี้เลื้อยไม่เหมือนใครด้วยมันจะเคลื่อนตัวด้วยการเหวี่ยงตัวไปด้านข้างเพื่อให้เกิดแรงผลักในการดันตัวไปข้างหน้าตัวของมันจะถูกยกสูงจากพื้นทรายแล้วก็ตกลงพื้นแล้วก็เหวี่ยงขยับสะบัดไปด้านข้างลอยตัวจากพื้นแล้วก็ตกลงมาแบบนี้เรื่อยๆเราจะมองเห็นทิศทางการเลื้อยของงูดูเฉียงไปด้านข้างเล็กน้อยที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าการเคลื่อนที่แบบนี้มันเหมาะมากสำหรับการเคลื่อนที่ของสัตว์ที่ไม่มีขาบนพื้นทรายที่อ่อนนุ่มวิธีนี้จะช่วยให้มันเคลื่อนไหวตัวอย่างรวดเร็วไปบนพื้นทรายที่ร้อนระอุเพราะถ้าตัวของมันแช่อยู่บนพื้นทรายมากเกินไปงูจะร้อนมากและอาจได้รับบาดเจ็บได้การยกตัวขึ้นจากพื้นแล้วก็สะบัดตัวไปมาเป็นการลดความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปความร้อนจากดวงอาทิตย์ค่อยๆลดลงพื้นทรายไม่เหลือความชื้นใดๆพื้นทรายนั้นยิ่งร่วนกว่าเดิมทำให้งูเคลื่อนไหวได้ยากขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นงูไซด์ไวเดอร์ก็จะหยุดแล้วก็ฝังตัวในพื้นทรายที่ร้อนระอุถึงแม้ว่าจะไม่สบายตัวแล้วก็ทรมานแต่มันก็ต้องอดทนเพราะจำเป็นต้องทำและงูจะออกหากินในเวลากลางคืนด้วยการตรวจจับคลื่นอินฟราเรดนั่นก็คือค้นหาเหยื่อจากความร้อนที่ตัวของเหยื่อนั่นเองซึ่งเหยื่อส่วนมากก็ได้แก่สัตว์เล็กๆอย่างหนูแล้วก็กิ้งก่าชนิดต่างๆเจ้างูไซส์ไวเดอร์จะฝังตัวอยู่กับทรายแล้วก็โผล่มาแค่ตาจะไม่มีใครรู้เลยว่าตรงนี้มีงูซ่อนอยู่มันจะใช้สายตาอันคมกริบและการจับความร้อนจากเหยื่อรวมทั้งความสั่นสะเทือนของพื้นดินทั้งหมดรวมกันเมื่อพบเหยื่อแล้วมันก็จะรอให้เหยื่อเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จะพุ่งตัวเข้าใส่จู่โจมอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบช่วงเวลาแวบเดียวงูจะกัดแล้วก็ฉีดพิษของมันเข้าไปและพิษงูก็จะเริ่มกระบวนการสังหารเหยื่อตัวนั้นงูสายไวเดอร์เป็นสุดยอดนักล่าที่เอาตัวรอดในทะเลทรายได้ดีมากมันถูกสร้างมาเพื่ออยู่ในทะเลทรายร้อนโดยแทบไม่มีน้ำเลยมันเป็นสัตว์ที่อดทนได้อย่างเยี่ยมยอดแล้วก็เก่งในการซ่อนตัวเพื่อล่าเหยื่ออีกด้วย
แล้วก็มาถึงช่วงถามคำถามกับลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะคำถามก็คือลุงหมอครับในทะเลทรายมีสัตว์อันตรายที่ไม่น่าจะมีแต่ก็มีไหมครับลุงหมอก็ขอเล่าเรื่องราวที่พบมาจากประสบการณ์นะครับคือที่ประเทศนามิเบียเนี่ยมันมีทะเลทรายนามินะครับซึ่งเป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาใหญ่มากๆและทะเลทรายนี้เนี่ยก็แห้งแล้งมากๆนะครับสัตว์ที่อยู่รอดส่วนใหญ่ที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่อพยพผ่านหรือเอาตัวรอดในพื้นที่ทะเลทรายมีการวิวัฒนาการร่างกายให้ใช้น้ำน้อยๆได้แต่มันมีสัตว์อยู่ไม่กี่ชนิดนะครับที่คนทั่วไปก็ไม่คิดว่ามันจะอาศัยอยู่ในทะเลทรายตัวที่หนึ่งก็คือจระเข้ทะเลทรายเรื่องนี้หลายคนก็รู้สึกว่าเออมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เหตุผลเพราะว่าจระเข้เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นหลักนะครับแล้วก็มันก็กินสัตว์น้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากมากที่จะพบในทะเลทรายถูกไหมครับแต่ว่าจระเข้ในประเทศนามิเบียบางกลุ่มประชากรเลือกที่จะอาศัยอยู่ในทะเลทรายจริงๆนะครับแล้วก็อพยพไปเรื่อยๆจากบ่อน้ำหนึ่งไปบ่อน้ำหนึ่งในทะเลทรายถ้าบริเวณบ่อน้ำเนี่ยเขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าโอเอซิสนะครับก็คือบริเวณสันเขาของเนินทรายหรือว่าตาน้ำบ่อน้ำตามธรรมชาตินะครับซึ่งก็มีน้ำตามฤดูกาลมันก็มีจระเข้อาศัยอยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการมาตั้งแต่ดั้งเดิมเหตุผลเพราะว่าหลายพันล้านปีก่อนทะเลทรายนามิเนี่ยเป็นป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีสัตว์มีช้างมีสิงโตมีสัตว์หลายชนิดมีจระเข้อาศัยอยู่ในป่าแล้วพอการเวลาผ่านมาป่ามันเริ่มหายไปอันเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงของทวีปหรือมนุษย์เข้ามาทำลายต้นไม้ไปแต่สัตว์ที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมของพื้นที่มันก็ยังอยู่เพราะมันวิวัฒนาการมาให้อยู่ติดกับพื้นที่แล้วเพราะนั้นเนี่ยการเจอจระเข้ในทะเลทรายนามิถามว่าเจอได้ไหมเจอได้นะครับแต่เป็นเรื่องที่หายากแล้วเป็นสัตว์ผู้ล่าอีกชนิดนึงก็คือฮิปโปโปเตมัสที่เราเรียกว่าฮิปโปยักษ์หรือฮิปโปที่เรารู้จักนะครับตัวใหญ่ๆปากกว้างๆอ้วนๆนะครับอันนี้ก็เป็นสัตว์น้ำนะครับปกติเวลาเราเจอในทวีปแอฟริกาเนี่ยเราก็พบว่ามันจะอยู่ประจำตามแม่น้ำตามแหล่งน้ำต่างๆฮิปโปโปเตมัสก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่วิวัฒนาการมาร่วมกับทะเลทรายนามิแล้วก็ปรับตัวจนไม่อพยพออกจากทะเลทรายนะครับมันก็เดินเวลากลางคืนเพื่อไปหาแหล่งน้ำใหม่หาหญ้าหาอะไรกินเวลากลางคืนกลางวันมันก็จะจุ่มตัวอยู่กับบ่อโคลนหรือตามตาน้ำบ่อน้ำตามธรรมชาติตามฤดูกาลนะครับสิ่งที่แตกต่างของทะเลทรายนามิก็คือฝั่งหนึ่งของทะเลทรายนามิเนี่ยติดทะเลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าฮิปโปโปเตมัสที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายนามิเนี่ยบางครั้งมันจะลงไปแช่น้ำทะเลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่หายากนะครับเป็นภาพหายากแล้วก็นานๆจะมีคนพบสักทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแล้วก็ถือว่าเป็นสัตว์ผู้ล่าที่เราไม่คิดว่ามันจะอาศัยอยู่ในทะเลทรายได้ทั้งที่มันเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยและพึ่งพิงอยู่กับแหล่งน้ำแทบจะชั่วชีวิตครับโอเคได้เวลานิทานแล้วค่ะนิทานวันนี้เป็นนิทานอาหรับมีชื่อเรื่องว่าแม่น้ำทองคำครั้งหนึ่งมีหุบเขาเล็กๆที่สวยงามแห่งหนึ่งที่นี่มีแสงแดดอบอุ่นและมีฝนตกลงมาอย่างแผ่วเบามีผลไม้มากมายหลากหลายชนิดแล้วก็มีแม่น้ำสายใหญ่สายหนึ่งไหลลงมาจากยอดภูเขาสูงแล้วก็ผ่านหุบเขาแห่งนี้ในทุกๆวันเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้จะลาลับขอบฟ้าในยามเย็นแม่น้ำสายนี้ก็จะสะท้อนแสงอาทิตย์ส่องประกายสีทองอย่างสวยงาม
จึงถูกเรียกว่าแม่น้ำทองคำที่หุบเขาแห่งนี้มีพี่น้อง3คนอาศัยอยู่ที่นั่นน้องคนเล็กเป็นเด็กตัวเล็กร่างกายอ่อนแอพี่ชายทั้งสองเป็นคนแข็งแรงแข็งแกร่งในปีนี้ฝนไม่ตกน้ำในแม่น้ำสีทองก็เริ่มแห้งต้นไม้ร่วงโรยพวกเขาต่างหาวิธีที่จะทำให้แม่น้ำมีน้ำกลับคืนมาทั้ง3จึงเดินทางไปหานักบวชเพื่อให้ช่วยเรื่องนี้นักบวชบอกว่าต้นน้ำของแม่น้ำสายนี้อยู่บนยอดเขาและบนนั้นมีเทพเจ้าที่ปกป้องรักษาให้เดินทางไปที่ยอดเขาแห่งนั้นจากนั้นก็ใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์หยดลงไปเพียง3หยดที่ต้นน้ำพวกเจ้าเทน้ำได้ครั้งเดียวน้ำ3หยดนี้จะทำให้เทพเจ้าตื่นขึ้นและจะเป็นผู้ตัดสินว่าพวกเจ้าสมควรได้รับคำขอพรสิ่งที่เจ้าปรารถนาหรือไม่และนักบวชก็มอบน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้กับ3พี่น้องซึ่งใส่มาในขวดน้ำ1ใบจากนั้นทั้ง3ก็เริ่มเดินทางขึ้นบนภูเขาซึ่งมีแต่ก้อนหินไม่มีต้นไม้และใบหญ้าหลังจากเดินไปได้ครึ่งวันน้ำที่ทุกคนเตรียมไว้ก็หมดเหลือแต่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในขวดและตอนนี้ทุกคนหิวน้ำมากพี่ชายมองดูน้ำในขวดเขาบอกว่าเราใช้น้ำเพียง3หยดเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ำเพียงคนละ1คำก็ยังคงเหลือน้ำในขวดและใกล้ๆกันนั้นก็มีนกตัวหนึ่งนอนใกล้ตายอยู่บนพื้นดินดวงตาของมันแห้งผากแล้วก็มีมดคลานไปตามปากของมันมันกำลังขาดน้ำและใกล้ตายพี่ชายทั้งสองไม่สนใจก็ดื่มน้ำคนละคำแต่น้องคนเล็กเขาแบ่งน้ำในส่วนของเขาให้กับเจ้านกน้อยเมื่อดื่มน้ำเสร็จแล้วทั้งหมดก็ปีนเขาต่อไปอีกเรื่อยๆเส้นทางขึ้นเขาก็ชันขึ้นและอากาศก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆยอดเขาที่เป็นต้นน้ำก็อยู่ใกล้มากแล้วและนี่ก็คือความสูงสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นถึงยอดเขาที่จุดนั้นเองพวกเขาก็ได้หยุดพักเพื่อจะดื่มน้ำอีกครั้งหนึ่งและตรงนั้นก็มีชายชราคนหนึ่งนอนอยู่ที่ริมหน้าผาใบหน้าซีดเซียวผิวหนังหยาบกร้านชายชราพูดว่าขอน้ำพี่ชายทั้งสองก็ก้าวข้ามร่างของชายชราแล้วก็ปีนขึ้นไปบนยอดเขาแต่น้องคนเล็กก็มอบน้ำในส่วนของเขาให้กับชายชราและเมื่อมาถึงยอดเขาทั้งหมดก็คุกเข่าแล้วก็อธิษฐานน้องเล็กบอกว่าขอให้มีน้ำสายเย็นกลับมาที่แม่น้ำแห่งนี้เหมือนเดิมด้วยเถิดแต่พี่ๆกลับบอกว่าฉันขอให้แม่น้ำสายนี้กลายเป็นทองคำเราจะเอาทองคำทั้งหมดไปขายแล้วก็ย้ายออกไปจากหุบเขาอันน่าเบื่อหน่ายนี้แต่น้องคนเล็กไม่ยอมเขาถือขวดน้ำศักดิ์สิทธิ์ไว้ในมือกำไว้แน่นพี่ชายทั้งสองโกรธมากแล้วเขาก็ช่วยกันแย่งขวดน้ำออกจากมือของน้องทั้งคู่ยื้อแย่งแล้วก็ต่อสู้กันไปมาและพี่ชายก็ดึงขวดน้ำออกจากมือน้องได้สำเร็จจากนั้นก็ผลักน้องคนเล็กตกลงมาจากภูเขาและพวกเขาก็รีบเทน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงไปที่ต้นน้ำแล้วก็อธิษฐานขอให้แม่น้ำกลายเป็นทองคำร่างของน้องคนเล็กหล่นร่วงลงไปข้างล่างพร้อมกับน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หยดตามลงไปทันใดนั้นเองเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอย่างน่ากลัวและเมื่อร่างของน้องคนเล็กกระทบกับพื้นดินข้างล่างร่างของเขาก็แตกสลายกลายเป็นเม็ดทรายมากมายไหลสู่พื้นดินแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีสิ่งใดกลายเป็นน้ำแม้แต่หยดเดียวแล้วก็ไม่มีสิ่งใดกลายเป็นทองคำแสงอาทิตย์ยามเย็นตอนนี้ตกกระทบเม็ดทรายจนเป็นสีทองอร่ามราวกับทองคำและเม็ดทรายยังคงเพิ่มขึ้นเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆราวกับจะบอกเล่าเรื่องราวความแล้งน้ำใจของพี่ชายทั้งสองและไม่นานดินแดนในหุบเขาแห่งนี้ก็กลายเป็นทะเลทรายไปตลอดกาลและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของนักล่าแห่งทะเลทรายค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.